สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพู่แฮนดีคราฟต์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสอนถักกระเป๋าลายโบค่ะอุปกรณ์จะใช้ไหมพรมคอตตอนซอฟต์ขนาด4พลายเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์5ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ตามด้านความยาวของตัวกระเป๋านะคะเริ่มต้นให้ทำห่วงโซ่ขึ้นมาค่ะถักโซ่ขึ้นมา36โซ่นะคะตรงนี้ถ้าใครจะปรับเพิ่มหรือลดขนาดให้ปรับเพิ่มทีละ9โซ่นะคะเมื่อถักมาครบ36โซ่แถวแรกให้ถักโซ่ขึ้นมา3ครั้งจากนั้นให้ถักดับเบิลโครเชต์โซ่ละ1ครั้งนะคะถักดับเบิลโครเชต์โซ่ละ1ครั้งมาจนสุดแถวจะได้ดับเบิลโครเชต์36ครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ย้อนกลับหลักละ1ครั้งถักกลับไป36ครั้งก็จะสุดแถวพอดีนะคะเมื่อถักดับเบิลโครเชต์ครบ36ครั้งต่อไปเราจะทำการเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มที่โซ่ที่3ของหลักแรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะต่อไปแถวที่2ให้ถักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งจากนั้นย้อนกลับมาถักดับเบิลโครเชต์ลงที่หลักเดิม2ครั้งค่ะสองครั้งและกลับมาถักดับเบิลโครเชต์ลงที่หลักเดิมอีก3ครั้งนะคะต่อไปให้ถักโซ่10โซ่นับข้ามไป8หลักไปถักดับเบิลโครเชต์ลงที่หลักที่9นะคะถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งโซ่2ครั้งและดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งใน1หลักนะคะThank you.
จะได้1ช่วงลายนะคะต่อไปเราจะถักซ้ำในรูปแบบนี้โดยการถักโซ่10ครั้งข้ามไป8หลักและถักดับเบิลโครเช่3ครั้งโซ่2ครั้งแล้วก็ดับเบิลโครเช่3ครั้งใน1หลักถักในรูปแบบนี้ซ้ำกันวนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักวนมาใกล้ครบรอบแถวก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงลายสุดท้ายถักโซ่ต่อไปอีก10ครั้งจากนั้นก็ทำการเชื่อมติดแถวนะคะโดยการแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่3ของหลักแรกเกี่ยวไม้ดึงมาลอดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะต่อไปให้พลิกชิ้นงานด้านในกลับออกมาถักนะคะลายนี้เราจะถักไปกลับโดยในแถวด้านในที่เราจะถักกลับถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์ในช่องที่เราข้ามไปเราข้ามไป8หลักก็ถักดับเบิลโครเชต์ลงไปหลักละ1ครั้ง8หลักต่อกันนะคะดับเบิลโครเชต์มา8ครั้งก็จะชนลายพอดีให้ถักโซ่2ครั้งเพื่อข้ามลายไปนะคะจากนั้นก็ถักดับเบิลโครเชต์8ครั้งต่อไปอีกถักซ้ำด้วยรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมวนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะเมื่อถักวนมาจนใกล้ครบรอบแถวแล้วตำแหน่งนี้จะชนลายเราก็ถักโซ่ต่อไปอีก2ครั้งข้ามลายไปถักเชื่อมติดแถวกับหลักแรกนะคะแทงเข็มบนหลักแรกเกี่ยวไม้ดึงมาลอดห่วงเลยค่ะจากนั้นให้พลิกชิ้นงานกลับออกมาเป็นด้านนอกหรือด้านที่ถูกต้องนะคะถักโซ่1ครั้งจากนั้นมาแทงเข็มลงบนดับเบิลโครเชต์ตรงนี้หลักที่3ตรงตำแหน่งนี้นะคะแทงเข็มเกี่ยวไม้ดึงมาลอดห่วงจากนั้นให้แทงเข็มผ่าน2ชั้นเลยนะคะแทงเข็มผ่านตำแหน่งที่ถักโซ่2ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเกี่ยวไม้ดึงมาถักควักธรรมดารวบทั้ง2ชั้นไว้ถักโซ่ต่อขึ้นไปอีก2ครั้งแทนหลักแรกนะคะจากนั้นถักลายคล้ายๆข้างล่างเลยนะคะให้ถักดับเบิลโครเชต์2ครั้งถักโซ่ขั้นกลาง2ครั้งและถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งนะคะจากนั้นเราจะถักซ้ำกับแพทเทิร์นเดิมของแถวข้างล่างก็คือแถวที่2นะคะโด
ดยให้เราถักโซ่10ครั้งแล้วไปถักลายดับเบิลโครเชต์โดยการแทงรวบเอาทั้ง2ชั้นเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะจนครบรอบแถวค่ะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวต่อไปก็จะถักชั้นด้านในนะคะโดยให้เราพลิกชิ้นงานด้านในกลับออกมาถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งเหมือนกับแถวที่2หรือแถวก่อนหน้านี้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวและขึ้นต้นแถวใหม่ก็ถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมให้ถักต่อขึ้นไปอีก4แถวเดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวลายแถวที่5ค่ะเมื่อถักตัวลายโซ่ขึ้นมาได้4แถวต่อไปจะเป็นแถวที่5ซึ่งเป็นแถวที่รวบเพื่อถักลายเป็นโบนะคะการเริ่มต้นถักแถวใหม่ให้ทำด้วยขั้นตอนเดิมเลยนะคะถึงขั้นตอนที่ถักโซ่ให้เราถักโซ่เพียงแค่5ครั้งนะคะจากนั้นเราจะรวบทั้ง4โซ่ด้านล่างเพื่อทำให้เป็นรูปโบนะคะถักรวบทั้ง4โซ่เข้าด้วยกันด้วยลายควักธรรมดานะคะจากนั้นถักโซ่ต่อไปอีก5ครั้งแล้วไปถักลายดับเบิลโครเชต์โดยรวบเอาทั้ง2ชั้นเข้าด้วยกันเหมือนเดิมนะคะถักเสร็จ1ช่วงลายนะคะเราก็จัดรูปให้ตัวโบสวยงามเรียงกันเป็นรูปทรงนะคะจากนั้นเราก็ถักในช่วงลายถัดไปด้วยวิธีการเดิมเลยนะคะเสร็จ2ช่วงลายแล้วนะคะเราก็จะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเดี๋ยวข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักจบแถววิธีการถักกลับจะใช้วิธีการเดิมกับแถวอื่นเลยนะคะเราก็พลิกชิ้นงานด้านในกลับมาถักดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งตอนข้ามลายเราก็ถักโซ่2ครั้งเหมือนกับแถวข้างล่างเลยนะคะThank you.
เมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็จะเป็นการจบลายโบ1เซตนะคะต่อไปขึ้นต้นแถวใหม่ให้เราถักซ้ำในแพทเทิร์นที่เริ่มต้นใหม่ในแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นถักโซ่สายที่1สายที่2สายที่3สายที่4และในสายที่5เราก็จะรวบเป็นตัวโบนะคะให้เราถักซ้ำด้วยรูปแบบนี้ขึ้นไปให้ได้ขนาดความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนถักใบใหญ่ก็สามารถถักตัวโบกต่อขึ้นไปอีกหลายๆชั้นตามที่ต้องการได้เลยนะคะกระเป๋าถือใบนี้ถักลายโบต่อขึ้นมา2ชั้นนะคะต่อไปก็จะถักขอบด้านบนด้วยการถักดับเบิลโครเชต์นะคะขึ้นต้นแถวใหม่ให้มาเริ่มต้นตรงกลางของลายที่ตำแหน่งโซ่2นะคะขึ้นต้นแถวใหม่ถักโซ่2ครั้งจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์หลักละ1ครั้งนะคะเมื่อไปถึงตำแหน่งลายของดับเบิลโครเชต์ตรงนี้ก็ให้แทงผ่านทั้ง2ชั้นใต้ตำแหน่งโซ่2นะคะถักดับเบิลโครเชต์รวบทั้ง2ชั้นเข้าด้วยกันค่ะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็ให้เราทำการเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มผ่านโซ่ที่3ของหลักแรกจากนั้นให้ถักเก็บขอบกระเป๋าด้านบนด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์วนต่อไปอีก3แถวนะคะซิงเกิลโครเชต์เสร็จเรียบร้อย3แถวแล้วก็ทำการตัดปลายไหมได้เลยนะคะจากนั้นก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าถักโครเชต์ลายโบของเราค่ะก็จัดรูปทรงให้สวยงามนำไปใส่ซับติดซิปหรือติดกระดุมได้ตามที่ต้องการเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยและอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ